ข่าวแรกวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชลบุรีนะครับคือเรื่องของเรื่องมันเกิดมาจากว่ามี2พี่น้องมหาภัยไปทะเลาะโวยวายอาละวาดกับชาวบ้านแล้วถูกชาวบ้านเขาไล่ตีมาตำรวจพยายามจะไปเจรจาเกลี้ยกล่อมเพราะเจ้าตัวก็เจ็บด้วยแจ้งกู้ภัยจะไปทำแผลให้ปรากฏว่าสุดท้ายกู้ภัยต้องทำแผลตัวเองที่ต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมลองดูภาพจากกล้องหน้ารถนะฮะเห็นตอนเราวงกลมครั้งแรกมะเนี่ยติ้วเนี่ยโอ้โหอันนี้ขวดเดี๋ยวมันจะมีอีกวงกลมที่มันหมุนวิว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 เนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวคอยดูนะนี่อันเนี้ยมิโต โโดนแขนกู้ภัยจนได้รับบาดเจ็บกู้ภัยต้องทำแผลให้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพด้วยกันครั้งแรกเจตนารมณ์แรกคืออะไรไปช่วย2พี่น้องที่เมาแล้วไปทะเลาะกับชาวบ้านแล้วตัวเองบาดเจ็บช่วงไปเนี่ยเอาจริงๆพยายามกู้ภัยเขาก็ดีนะคือตำรวจไปเกลี้ยกล่อมกู้ภัยก็เกลี้ยกล่อมว่านี่เจ็บก็มาทำแผลแต่ไม่สนใจอีลาไข้เรือมันด่ากู้ภัยด่าตำรวจแล้วปาทั้งมีดโต้ทั้งขวดด้วยมีบางจังหวะนี่เดินมาทะเลาะกู้ภัยอีกต่างหากคุณผมบอกแล้วนะครับเจ็บผมแตกนะพี่เนี่ยเนี่ยสองอันเนี่ยเนี่ยขวดกระบอกเนี่ยให้ซ่อมรถแต่เปลี่ยนกระจกเนี่ยว่าจะแตกเนี่ยเนี่ยเฮ้ยมาอะไรพี่ยังไม่ได้เป็นเมียผมเลยนะคุณผมบอกแล้วนะครับเจ็บผมแตกนะพี่เนี่ยเนี่ยสองอันเนี่ยเนี่ยขวดตกแตกเนี่ยผมจะให้ใครมาเปลี่ยนเนี่ยผมไม่ดูเรื่องผมอยู่ในบ้านหลังนี้พี่เข้าใจไหมผมอยู่ในบ้านหลังนี้ผมก็ให้คนนั้นมาเคลียร์เนี่ยเขาบอกว่าตกผมแตกเนี่ยในบ้านใครจะพูดได้คือสองคนเนี่ยเฮ้ยไม่มีพี่ได้พี่จะพูดไม่ได้เขาบอกจะนอนเอามือปุ้ยนอนนี่เอาเขาไปนอนไปนอนเนี่ยขอคนที่แล้วคุณนอนโอ้ยสุดท้ายนะคุณผู้ชมครับกู้ภัยจะไปทำแผลให้ก็ต้องมาทำแผลตัวเองและตำรวจก็ต้องคุมตัว2พี่น้องมหาภัยไปสงบสติอารมณ์วันนี้เราได้คุยกับคุณกฤษณะด้วยเป็นคนเจ็บนะฮะแกบอกเลยเกิดมาไม่เคยเจอแบบนี้แล้วพี่กฤษณะเองสภาพรถทางขวามือกระจกก็แตกตัวก็เจ็บดูฮะเนี่ยแล้วยับเยินเลยคุณกฤษณะบอกแบบนี้ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เพราะตั้งใจจะเข้าไปช่วยเหลือเขาแท้ๆเบื้องต้นคุณกฤษณะเองก็เอาคลิปเหตุการณ์ในอีกมุมนึงที่เพื่อนกู้ภัยถ่ายเอาไว้ได้มาให้อมรินทร์ทีวีด้วยบอกว่านี่ไงอีกมุมนึงนะดูความคลั่งของ2พี่น้องคู่นี้เอ้าลองเปิดคลิปมาดูฮะอีกมุมนึงนะกับแฟนผมกว่าต้องมวยก่อนเหมือนกันเลยครับอันนี้เดี๋ยวผมไม่ได้รู้เรื่องฟังเลยนะถ้าอยู่ในหมู่บ้านน่ะมันอันตรายอันนี้บังมันมันจะหยิบมีดแล้วมีดมันร่วงหนูก็เลยเอาไว้กันไว้พี่คนนั้นเขาดึงด้วยแหละพี่ผู้หญิงอ่ะดึงแล้วมีดก็เลยร่วงมันก็เลยร่วงถามว่าพี่เป็นอะไรกับผมใหญ่คือเขาถามหน่อยเขาไปพูดตอนไหนไปพูดใส่ตอนไหนครับแฟนหนูเพิ่งออกมาจากบ้านมันเมามันเมาตั้งนานเมันมีอะไรอยู่หรือว่ายังไงก็ได้ถ้าเขาเจ็บปวดก็ปวดใช่ไหมก็ปวดร่างกายถ้าเราไปทำมันเจ็บผมไม่ทำหรอกพี่แล้วเมื่อกี้พี่ไปเตะผมทำไมครับฮะเมื่อกี้พี่ไปเตะผมทำไมแล้วมึงตะโกนใส่พี่กูทำไมเอาตะโกนตอนไหนครับผมเพิ่งออกจากบ้านมาใช่ไม่รู้หรอกว่าทำถามฝั่งนั้นใช่ค่ะต้องถามแฟนพี่อ่ะคนนี้เดียวก็ได้นะได้ยินเสียงจากไหน
เขาตะโกนบ้านเขาตะโกนบ้านสามีในบ้านเขาตะโกนอยู่ในบ้านแล้วคุณไม่พอใจไม่ตะโกนบ้านนี้บ้านเขาอะค่ะบ้านนี้ตะโกนในบ้านผู้ชายอะที่ว่ากินกับเขาอะตะโกนเนี่ยโวยวายก่อนได้ยินเสียงอยู่ไม่รู้ว่าตะโกนอะไรแต่ผมไม่ออกไปนะกลัวเตอร์ไม่ออกเนี่ยฮะแล้วชาวบ้านเขาว่าอย่างนี้นะเก๋เขาบอกโอ้โหสุดเอื้อมเลยสองพี่น้องคู่นี้แล้วเหมือนอย่างที่พี่กู้ภัยเขาบอกตอนนี้นะคุณกฤษณะบอกว่าข้อแขนเอ็กซเรย์ดูแล้วกระดูกไม่หักแต่เคลื่อนแล้วต้องหยุดทำงานไปก่อนคืองงเลยเอ้าลองไปฟังดูฮะนี่คืออาการบาดเจ็บของแกนะกระดูกเคลื่อนเลยออกมาผมก็ไปนั่งกินกับแฟนผมเราทำไม่ได้ได้ค่าตอบแทนอะไรนะทำด้วยใจคือประชาชนแจ้งเข้ามาว่าเกิดเหตุตรงไหนหรือว่าเจ็บป่วยตรงไหนพวกเราก็ไปกันไปช่วยกันแต่เขามาทำลายข้าวของเราเสียหายทำให้เราเจ็บเงี้ยเราก็รู้สึกไม่ดีอ่ะเขาท้าตำรวจอยู่แล้วแล้วเขาก็เตรียมตัวเพียงข้าวของเข้าอยู่แล้วทีพอมาโดนข้าวของเราเสียหายรถเสียหายทำตัวเราเจ็บเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าไม่ใช่แล้วไม่ใกล้แล้วจริงๆคุณวิชาหัวหน้ากู้ภัยจุด3501วันนี้พาอมรินทร์ทีวีไปดูรถด้วยบอกว่ากู้ภัยเองมาช่วยคนอื่นแต่ก็จะต้องมารักษากันเองเชื่อไหมว่ารถเนี่ยสภาพยับเยินเลยมะเศษกระจกโดนปลาขวดเข้ามากระจกแตกเครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยเสียหาย2คนนั้นน่ะเค้าเกิดคว้างข้าวของใส่รถกู้ภัยเค้าทําแบบนี้2ครั้งน้องกู้ภัยคนนึงบาดเจ็บรถพวกผมเสียหายแล้วปามีดใส่พวกผมด้วยชาวบ้านหวาดผวาเอาจริงๆเป็นกู้ภัยอ่ะก็หวาดผวาเหมือนกันร้องขอด้วยนะว่าเวลากู้ภัยเขาไปช่วยเขาเสียสละนะแล้วรถเขาว่าใครจะซ่อมใช่เอาคุณผู้ชมครับฟังทางกู้ภัยไปแล้วฟังคู่กรณีของสองพี่น้องมหาภัยคู่นี้บ้างคือเราไปเจอกับคุณชัยด้วยคู่กรณีเลยตามในคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยที่เขามีปัญหาถกเถียงกันมาก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเมื่อคืนนั่งดูหนังใส่หูฟังอยู่ในบ้านอยู่ๆเนี่ยนะสองพี่น้องมหาภัยเนี่ยโยนขวดเข้ามาแถวถนนก่อนผมก็หันไปมองไม่ได้สนใจนั่งดูหนังต่อแต่แป๊บเดียวเท่านั้นเองคู่นี้ปรีเข้ามาในบ้านถือมีดมาด้วยนะแล้วก็เตะหลังผมก็เฮ้ยผมมีอะไรกับพี่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนคือเอาจริงๆนะพอตำรวจมาปั๊บเนี่ยกู้ภัยมาแล้วก็เจ็บไปด้วยสุดท้ายแยกย้ายกันไปจบกันไปผมก็ไม่ได้ไปแจ้งความเพราะเป็นเพื่อนบ้านกันไม่อยากให้มันบานปลายไปมากกว่านี้แต่ผมเลือกไปวัดฮะพี่ไปวัดทำบุญอาบน้ำมนต์ล้างซวยไอ้เนี้ยอยู่ๆเดินมาแฟนผมลุกขึ้นผมก็ลุกก็เตะเข้าข้างอยู่ๆเขาเดินมาเตะพี่เลยอยู่เดินมาเตะบอกว่ามึงมีปัญหาอะไรวะนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ครับมีปัญหาอะไรเขามาก่อนไม่เคยมีครับไม่รู้จักกันไม่เคยรู้จักกันมาก่อนคือผมที่แรกตำรวจว่าถ้าพี่จะเอาเรื่องก็ให้ไปแจ้งความได้เลยนะดำเนินคดีแต่ผมมองแล้วคดีนี้มันไม่ร้ายแรงไงเพราะถึงผมแจ้งความไปเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอะไรมาทีหลังคือผมไม่ค่อยได้นี่แกบอกเลยพี่ชัยบอกไปแจ้งความเดี๋ยวบานปลายแน่ๆนี่ขนาดไม่ได้มีเรื่องกันยังปรีเข้ามาเตะหลังผมแบบนี้ทำบุญล้างซวยเสร็จสรุปแล้วโอ้โหเก๋คุณผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อพี่ชัยแกถูกหวยฮะถูกเลขหน้า3ตัว5ใบได้เงินมา 20,000 แม่อ่ะแต่ยังว่านะภัยมันก็จะยังอยู่รอบตัวรอบบ้านนี่แหละถ้าเกิดว่าพี่เขาเมาอารวาสเพราะเราถามคนแถวนั้นละผู้ชาย2คนนี้เอะอะโวยวายเมาอารวาสกระทั่งพี่สาวเขาเองยังออกมายอมรับเลยว่าน้องชายทั้ง2คนเป็นคนใจร้อนชอบมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่นไปทั่วมีเรื่องตลอดเวลาตอนที่ตำรวจกับกู้ภัยเข้ามาน้องชายปาขวดใส่เอาจริงๆตอนนั้นน้องชายคงคิดว่าเมาอ่ะคงไม่ได้เห็นเป็นตำรวจเป็นกู้ภัยหรอกเห็นเป็นมดเป็นแมวนี่แหละเวลาคนเมาแล้วอยากจะกราบขอโทษกู้ภัยจริงๆวันนี้เนี่ยอมรินทร์ทีวีพาพี่สาวของผู้ก่อเหตุทั้งสองคนพี่สาวน้องไม่ผิดแต่ก็ต้องตัดเป็นพี่อ่ะก็อมรินทร์ทีวีเป็นตัวแทนค่ะพาคุณชยานุชไปกราบขอโทษกู้ภัยกู้ภัยเขาก็ดีนะนี่เขาก็ให้อภัยและเดี๋ยวจะรับผิดชอบอ่ะฟังจังหวะนี้หน่อย
เวลาเขาเมามันเหมือนคนไม่ปกติอ่ะเหมือนอารมณ์แบบรุนแรงอะไรประมาณนี้เพราะว่าเวลาหนูห้ามเขาก็ไม่ฟังหนูก็ยืนอยู่ฝั่งนู้นแล้วทีเนี้ยเขาก็เฟี้ยงหัวไปรถพี่ผู้ชายคนนู้นหนูก็ยืนอยู่แล้วก็เฟี้ยงมาอีกมันก็โดนแขนกู้ภัยอีกคนหนึ่งหนูก็เลยพากันหลบก็เลยไปนั่งตรงนู้นแล้วไอ้ความที่หนูห้ามไม่ไหวหนูผู้หญิงคนเดียวเนาะผู้ชายหนูก็เลยบอกตำรวจอยากทำอะไรพี่ทำเลยหนูก็ว่าอย่างนี้เพราะว่าหนูก็ไม่ไหวแล้วหนูก็ไม่ได้ว่าเข้าข้างน้องอะไรเงี้ยเพราะน้องตัวเองเป็นคนผิดไม่รับผิดชอบก็ไม่ได้เพราะเป็นน้องชายตัวเองเราไม่ได้แบบให้มันอยากเกิดเรื่องขึ้นอ่ะพี่หนูก็เหนื่อยเหมือนกันอันนี้ก็อยากขอโทษกู้ภัยทุกหน่วยงานนะคะพี่แล้วก็ตำรวจพานทองด้วยค่ะแหมจบสวยค่ะ